กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามกับช่วงเยี่ยมชมชมรมพระครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูร้านที่น่าสนใจภายในตลาดพระเครื่องพระราม2เซ็นเตอร์ครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กับที่ร้านบุญบางขุนเทียนครับสวัสดีครับคุณอาครับครับผมนะคุณอาบุญครับนะฮะผู้บริหารร้านบุญบางขุนเทียนใช่ครับครับผมที่ร้านนี้เป็นพระยังไงครับคุณอาพระหลากหลายครับครับหลากหลายก็คือทั่วไปเน้นหนักไปทางภาคท้องถิ่นมากกว่าภาคพื้นที่ครับหลวงพ่ออะไรฮะมีหลวงพ่อศิลป์หลวงพ่อหลวงปู่โตอ๋หลวงปู่โตนี่บางแคครับก็คือใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ถ้าเป็นบางขุนเทียนอะไรนี่คือหลวงพ่อศิลป์เหรอฮะใช่ครับครับหลวงพ่อศิลป์หลวงพ่อไผ่เนี่ยครับแต่ว่านอกนั้นก็มีพระยอดนิยมทั่วไปก็มีใช่ครับนะครับอ่ะทำไมวันนี้ถึงได้หยิบยกหลวงพ่อศิลป์นี่มาท่านน่าสนใจยังไงหลวงพ่อศิลป์นี่เป็นพระเก่าครับยุคสมัยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นผงว่านครับครับครับอายุท่านไล่เรียกกับหลวงปู่บุญไหมใช่ครับครับผมเป็นพระสหายกันด้วยอ๋อเป็นสหายทำนี้กันด้วยครับครับผมครับประวัติท่านเป็นไงประวัติท่านเป็นพระมอญครับอ๋อครับผมครับเป็นพระมอญแล้วก็อยู่วัดบางกะดีครับสร้างพระผงว่านเนี่ยชุดนี้ขึ้นมาแต่ว่าท่านก็คือหมายถึงว่าท่านเป็นคนไทยเชื้อสายมอญหรือว่าท่านมาจากมอญเลยเชื้อสายมอญครับครับอ๋อก็คือเกิดที่นี่แหละบางขุนเทียนแต่มีเชื้อสายมอญครับครับต้องจีนเขารับถือกันมากครับตรงนี้เพราะอะไรฮะเพราะอะไรท่านเพราะว่าท่านเก่งเก่งเรื่องอะไรไงสารพัดครับเมตตามหานิยมเรื่องนางกวักไอ้พวกผ้าพิมพ์นางกวักเขาเล่นอะไรหลายต่างๆแล้วมีเหนียวไหมเหนียวก็มีไหมเหนียวก็มีครับพวกจอบพวกพิมพ์จอบนี่ครับโอ้ถือว่าท่านครบเลยนะครับครับผมประวัติท่านมีความเป็นมาไงความเป็นมาก็ยังเผื่ออยู่เพราะว่ายังได้ทราบข่าวว่าท่านไปข้ามไปฝั่งพม่าแล้วก็โดนในพวกโจรเจออะไรพวกนี้ดังคือท่านหายตัวไปหายไปเลยกลับศูนย์ไปเลยครับจากครับผมครับก็อาจจะไม่มีบันทึกอะไรเอาไว้ไม่ได้บันทึกครับครับผมแต่พระผมรู้แต่เพียงว่าตอนท่านบวชท่านบวชที่วัดอะไรยังไงบางกะดีครับบางกะดีครับตอนนั้นท่านบวชอายุประมาณเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันหนุ่มไหมหนุ่มๆสมัยหนุ่มๆเป็นเจ้าวาดด้วยอ๋อเหรอฮะครับแล้วท่านไปฝั่งท่านทุดงไปเรื่อยครับพอออกพรรษาท่านก็ออกทุดงไปเรื่อยครับเข้าป่าเข้าดงอะไรพวกนี้พอมีเรื่องเล่าขานไหมว่าช่วงที่ท่านหายตัวไปตอนนั้นท่านอายุเท่าไหร่อ่ะอายุก็ประมาณที่5560แล้วครับอ๋อก็อายุเยอะแล้วนะครับประมาณท่านทุดงไปรูปเดียวนะหรือไปกันหลายองค์ยังไงไปรูปเดียวรูปเดียวแล้วก็สูญหายรูปเดียวเลยแล้วสูญหายไปเลยครับไม่ได้ข่าวก็คือคาดการณ์กันไปว่าท่านหายสับสนไปที่พม่าใช่ในป่าลึกป่าลึกหรือท่านตั้งใจไม่กลับหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับเป็นไปได้นะอาจจะเป็นวิเวกแล้วก็แบบว่าหายตัวไปเลยครับครับแล้วปกตินิสัยท่านเนี่ยท่านชอบทุดงใช่ไหมชอบทุดงครับออกทุดงเลยก็ภาษาได้ก็ออกทุดงเลยครับก่อนท่านจะหายสาบสูญไปท่านสร้างวัตถุมงคลไปเยอะไหมมีครับมีเนื้อผงว่านนี่ครับครับชุดนี้ทักประมาณกี่รุ่นที่ท่านสร้างไว้มีอยู่รุ่นเดียวครับที่ว่าแต่ว่าหลายพิมพ์มีพิมพ์จอบพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์ลูกไข่ครับผมครับแล้วก็มีตะกรุดครับที่ทันท่านกว่าครับเพราะฉะนั้นคือมีรุ่นเดียวเลยรุ่นเดียวครับตอนนั้นท่านสร้างในโอกาสวาระอะไรยังไงท่านก็สร้างของท่านไปเรื่อยครับแล้วก็ระหว่างหลวงปู่บุญกับหลวงปู่วสินนี่ก็ไปมาสู่กันแลกเปลี่ยนวิชาแลกเปลี่ยนวิชากันครับผมว่าเลยอะไรสารพัดมันก็รวมกันอยู่เนี่ยน่าเสียดายนะครับถ้าท่านไม่หายตัวไปซะก่อนกลับมาเนี่ยน่าจะมีวัตถุมงคลที่แบบว่าตกทอดมาถึงทุกวันนี้เยอะขึ้นกว่าเดิมใช่ครับครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่วัตถุมงคลที่ท่านสร้างเลยนี่ครับนี่พิมพ์จอบครับนี่นะฮะท่านสร้างเอาไว้เป็นไงวัตถุมงคลท่านมีความพิเศษยังไงฮะพิเศษดีเด่นทั้งพวกพงพันธุ์ครับพวกจอบนี่ครับผมแล้วพุทธศิลปะเอกลักษณ์อยู่ตรงไหนยังไงเป็นเอกลักษณ์พิเศษนะมันเป็นรูปเทพพิมพ์จอบครับผมแล้วก็องค์พระท่านแปลกแล้วหลังยันก็เป็นพวกยันเยินอะไรพวกนี้เป็นภาษามอญครับครับแล้วท่านมีว่านว่านล้วนๆอะไรเป็นเสี้ยนครับผมเนี่ยเป็นเนื้อว่านทั้งหมดเลยครับผสมอย่างอื่นไหมมีผสมไม้ตะปัดมันมีสารพัดแต่ละหลังได้ว่านมาก็มาผสมเข้าไปครับผมท่านสร้างเนี่ยมีทั้งหมดกี่พิมพ์ตอนสร้างรุ่นนี้มีอยู่ 4-5 พิมพ์ครับครับก็คือแน่นอนหนึ่งคือพิมพ์จอบที่ผมถืออยู่ครับแล้วมีพิมพ์อะไรฮะแล้วมีพิมพ์กีบบัวใหญ่มีพิมพ์นางกวักมีพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์ลูกไข่ครับผมครับจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะรวมทั้งหมดทุกพิมพ์แล้วเนี่ยก็ไม่เยอะครับเพราะว่าแถบบางกะดีนี่ถนนบางกะดีนี่มีกันเกือบทุกบ้านเลยแต่ว่าทุกวันนี้ก็หวงมันมากไม่ยอมให้เช่าไม่ยอมให้เช่าบูชาครับครับผมด้านหน้ามีจุดสังเกตตรงไหนไหมแยกแยะ
ไม่ว่ามีรูปทรงเป็นจอบครับถ้าจอบนะฮะแล้วจะมีเอกลักษณ์คือยันซ้ายขวาเนี่ยครับผมทำไมฮะมียันเล็กๆอยู่ยันมียันเล็กๆอยู่4ตัวบางองค์ก็ข้างล่างก็มีสอดตะกรุดด้วยเนี่ยแหละฮะอ๋อแต่องค์นี้ไม่มีองค์นี้ไม่มีครับครับแล้วที่มีแบบมีตะกรุดนี่พบเห็นบ่อยไหมก็น้อยครับน้อยมากเลยสอดกี่ดอกดอกเดียวสองดอกดอกเดียวครับครับด้านหลังก็เป็นหลังเรียบหลังเรียบครับแต่จะนูนๆอย่างนี้ทุกองค์ไหมหลังเต่าอย่างนี้ทุกองค์ส่วนใหญ่ครับครับแต่ถ้าจะสังเกตให้ดีก็ต้องมีเสี้ยนว่านถ้ามีเสี้ยนว่านถ้าไม่มีเสี้ยนว่านเมื่อไหร่ไม่ใช่เลยครับครับคือว่านท่านจะดับดาบหน่อยถูกไหมครับของเล่นแบบนี้ไหมทุกวันนี้มีครับเหมือนไหมไม่เหมือนทีเดียวเพราะว่าเขาทำเป็นแบบเนื้อดำหมดเลยมันไม่เป็นเนื้อว่านแล้วก็ไม่มีเสี้ยนว่านไม่มีเลยครับรูปของท่านเนี่ยแล้วพิมพ์ทรงอ่ะพิมพ์ทรงเหมือนไหมพิมพ์ทรงเหมือนไหมพิมพ์ทรงเหมือนครับหมายถึงของเล่นแบบเหมือนต่างกันที่เนื้อหาเนื้อเพราะว่าดูองค์จริงเนี่ยความคมชัดก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเนื่องจากเป็นพระสร้างสมัยก่อนแล้วเป็นเนื้อว่านด้วยเป็นหดตัวครับผมเพราะฉะนั้นแบบดูความคมชัดก็อาจจะดูยากหน่อยใช่เพราะมันเบลอๆเหมือนกันหมดต้องดูธรรมชาติเนื้อหาใช่ครับครับผมอ่ะต่อมาอันนี้คือรูปไข่ครับรูปไข่สร้างวาระเดียวกันวาระเดียวกันแต่รูปไข่ชัดหน่อยนะครับตรงกลางเป็นรูปอะไรฮะรูปพระพุทธครับรูปพระพุทธเหมือนเดิมครับอ๋อเอานี่ดูตอนแรกนึกว่าเป็นรูปเหมือนท่านนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นรูปพระพุทธเหมือนกันรูปพระพุทธครับครับยันก็เป็นยันภาษามอญเหมือนเดิมด้านหลังนะหลังเรียบหรือว่าจริงๆแล้วมียันมียันครับครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าคือเป็นเนื้อว่านสมัยก่อนนะไม่ค่อยเห็นพิจารณาก็ใช้หลักการเดียวกันใช่ไหมหลักการเดียวกันเพราะว่าเนื้อหาดูเดียวกันเนื้อชุดเดียวกันครับผมต่อมาฮะพิมพ์สี่เหลี่ยมครับครับพิมพ์สี่เหลี่ยมนี่หลวงปู่บุญก็สร้างออกมาพิมพ์สี่เหลี่ยมเหมือนกันครับแต่ว่าเอกลักษณ์เนื้อว่านจะไม่เหมือนกันครับหลวงปู่บุญเนื้อว่านจะละเอียดกว่าครับหลวงพ่อศิลป์จะหยาบกว่าเพราะท่านเอาด้านตรปัดไปผสมด้วยฉ่อแล้วตำผสมมันก็จะเป็นเสี้ยนไม้นะครับเป็นเสี้ยนไม้ถ้าองค์ไหนถ้าไม่มีเสี้ยนไม้เล็กๆนะครับไม่ใช่ตีเก๊ไปก่อนครับขอเล่นแบบเยอะไหมเยอะครับทีมนี้เยอะเลยครับนี่หลังนูนนะฮะครับบนนูนไปเป็นผ้าที่กดมือครับพิมพ์มือครับไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็มาดูรูปองค์ท่านเลยครับท่านอันนี้รูปที่สร้างไว้ตอนไหนฮะครูปถ่ายนี่คือสร้างไว้ตอนไหนสร้างไว้นานแล้วสมัยยังหนุ่มอยู่ครับครับซึ่งก่อนจะสร้างเนื้อหาพวกนี้ตัวครับเพราะครับผมว่าตอนนั้นท่านสร้างไว้แจกนี่ไงรูปถ่ายครับใครอยากได้ก็แจกก่อนจะมีวัตถุมงคลเนี่ยท่านก็สร้างรูปถ่ายขึ้นมาก่อนแล้วก็แจกครับแจกไปเรื่อยท่านไม่มีกําหนดราคาท่านก็แจกท่านไปเรื่อยยังดีนะคือยังมีรูปถ่ายเนี่ยที่จะที่แบบเป็นสิ่งยืนยันถึงตัวท่านใช่ครับฮะเพราะหลังจากท่านหายสาบสูญไปก็ไม่เหลือร่องรอยอะไรไว้เลยลงทะเบียนนะครับถ้าท่าแถบนี้พูดถึงหลวงพ่อศิลป์ใครๆก็รู้จักครับถ้าคนบางขุนเทียนนี่อ๋อเลยใช่ครับที่รถด่วนเลยนะครับชาวบ้านเชยสบฤศีนะครับ3834รูปถ่ายมีเยอะไหมฮะไม่มีมีออกมาน้อยครับส่วนใหญ่สูญหายไปหมดอันนี้คือเจ้าของเดิมเขาเอารูปถ่ายมาประกบติดกับใช่ครับเนื้อว่านใช่ครับเอาละครับนี่คือหลวงพ่อศิลป์นะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นเกจิคณาจารย์ที่ชาวบางขุนเทียนทุกคนเคารพนับถือแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีต่อมาฮะนี่ครับอันนี้คือหลวงพ่อใหญ่วัดละเวครับครับที่ไหนจังหวัดโคราชโคราชครับอ๋อทำไมฮะทำไมถึงได้วันนี้ทำไมถึงหยิบยกนำท่านที่มาแนะนำเป็นพระที่เก่าแล้วก็มีความเก่งกาจมากครับองค์นี้ครับผมแล้วก็เป็นปิดตาครับปิดตาด้วยกีบบัวด้วยอะไรด้วยครับผมแล้วเป็นไงคือความโดดเด่นของเนื้อหาตรงไหนเนื้อหาก็เป็นเนื้อว่านเหมือนกันเนื้อผงกลักครับครับสมัยก่อนเขาเล่นกันเป็นของไอ้หลวงปู่จีนวัฒนราชพิมพ์หมูก็ตายแต่สืบไปสืบมาจิตที่แท้ก็คือเป็นของหลวงพ่อใหญ่ของเราด้านหลังเมื่อสงครามหลวงพ่อจะเอาพระชุดนี้ไปแจกตามสถานีรถไฟจะให้ชาวบ้านหรือแจกให้ทหารชาวบ้านครับแจกชาวบ้านทหารด้วยชาวบ้านด้วยครับก็ออกรบแล้วก็ออกเหนียวดีฮะเหนียวครับเป็นพระดีที่น่าเก็บครับแต่พระปิดตาท่านพุทธศิลปะแปลกนี่นะครับครับนี่เขาก็เล่นเป็นหุ่นกระต่ายของหลวงปู่จีนท่านราช
เป็นพระเนื้อว่านเนื้อว่านผมก็พูดที่จอดอยู่ต่อมาฮะนี่ชุดหลวงปู่โตครับต่อไปเป็นหลวงปู่โตแล้วนะครับขอทหารขอทหารนี่เป็นสิวลีของหลวงปู่โตครับเป็นพระเมตตาครับหลวงปู่โตคนจีนก็นับถือมากครับผมแล้วเนื้อหาการสร้างเป็นอะไรฮะเนื้อหาการสร้างมันมีผงเกสรผสมเป็นผงเกสรแช่น้ำมนต์ผงใบลานมีหลักๆคือ2เนื้อครับ2เนื้อนะฮะต่อมาครับเนี่ยนี่กระดกข้างครับหลวงปู่โตครับปิดตากระดกข้างก็เป็นที่นิยมกันด้านหลังนะครับสังเกตดูจะมีเนื้อเกินเกินที่พับมานะฮะครับจะปิ้นครับครับผมปิ้นมาก็พับส่วนใหญ่จะมีทุกองค์ของส่วนใหญ่ครับของเล่นแบบเขามีไหมมีครับมีแต่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าปิ้นแบบธรรมชาติพี่เจาะจงปิ้นแล้วเนื้อเนี่ยจับพอแตะเข้าหน่อยมันจะบาดมือถ้าของปอกๆนะครับคือมันดาบมันสากใช่ไหมครับมันสากกว่าคือภาษาเซียเขาเรียกบาดมือใช่ครับครับผมคือไม่นุ่มไม่เนียนไม่นุ่มไม่เนียนครับครับผมอันนี้ฮะอันนี้ปกโพคะแนนครับทีมยันลึกของคะแนนว่าคะแนนก็นิยมเหมือนมากครับด้านหลังฮะด้านหลังก็เป็นยันครับครับอันนี้ทุกกี่องค์ถึงจะมีพระคะแนนทุกคิดว่าคงจะอยู่ที่พันองค์ต่อก็หนึ่งพระคะแนนหนึ่งองค์น้อยนะฮะน้อยนะไม่เยอะเพราะฉะนั้นพระคะแนนก็มีไม่เยอะไม่เยอะครับครับผมแล้วเล่นหาส่วนใหญ่ก็จะคะแนนจะแพงกว่าพิมพ์คะแนนน้อยอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าจำนวนการสร้างน้อยคือพระปกติหนึ่งองค์จะมีพระคะแนนสักองค์หนึ่งครับครับผมต่อมาฮะนี่อันนี้เหมือนกันครับแต่ว่าเนื้อผมไปลานครับอ๋อครับผมไปพักคะแนนเหมือนกันคะแนนเหมือนกันครับหลังยันลึกเหมือนกันก็เป็นของที่หาดูยากนะครับครับต่อมาครับนี่อันนี้ปกโพครับครับปกโพนี่ปลุกเสก5ภาษาครับครับพิมพ์นี่น่าใช้ครับน่าเก็บเพราะว่าท่านเก็บไว้ปลุกเสกตลอดต่อเนื่อง5พรรษาที่จะเอาให้จำหน่ายครับผมปลุกเสกเดียวแล้วฮะครับอยู่ในกุฏิท่านอยู่ในหมด5พรรษาครับปีกว่าๆครับเดี๋ยว5ปีเลย5พรรษาตลอดต่อเนื่องเลยครับครับต่อมาองค์สุดท้ายฮะนี่ฮะเป็นโกมขามครับครับผมโกมขามยอดนิยมเลยหลวงปู่โตหลวงปู่โตนี่ก็เล่นหนากันเพราะว่าจำนวนสร้างน้อยครับครับเอาละครับคุณผู้ชมที่สนใจก็มาพบเจอกับนะฮะบุญขุนเทียนคุณอาได้นะฮะที่ร้านบุญบางขุนเทียนเปิดร้านทุกวันไหมทุกวันครับทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับผมนะครับก็มาพูดคุยขอประสบการณ์ขอความรู้ได้ครับนะฮะวันนี้ขอบคุณรามากๆครับที่มาแนะนำเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วพระที่น่าสนใจรวมถึงพระในพื้นที่ที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้จักไม่เคยนะฮะไม่เคยได้ยินแต่ว่าได้ยินเรื่องราวของท่านแล้วก็ถือได้ว่ามีความน่าสนใจนะฮะนะครับก็ถือได้ว่าจริงๆอยากรู้นะว่าท่านหายตัวไปเพราะอะไรแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันต้องมีเวลาครับเล่าประวัติครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับสามารถไปชมกันได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณบุญลาไปก่อนสวัสดีครับ